วัสดีครับทุกคนชาววาชิเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับช่วงนี้ท่ามกลางกระแสการระบาดของโรคไวรัสอู่ฮั่นนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือกันนะครับทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากชาววาชิตอนนี้รถเมย์ก็ไปถึงป้ายที่เราต้องลงแล้วนะครับก็คือป้ายตรงนี้นะฮะอันนี้นะครับเราก็จะไปที่มหาวิหารเซนต์ไอแซคนะฮะจริงๆเรียกว่าอัศนวิหารเซนต์ไอแซคเนาะก็มาลงรถเมล์สาย3ตรงนี้นะฮะสาย3นี้นั่งมาจากตรงใกล้ๆกับโรงแรมไอบิสมอสโกไม่ใช่ไอบิสมอสโกไอบิสเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเซ็นเตอร์เลยนะฮะตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงใกล้ๆจะถึงหน้าอัศนวิหารเซนต์ไอแซคแล้วนะฮะตรงนี้เป็นที่ข้ามแบบธรรมดานะครับก็ดูรถด้วยการเดินมาไม่ยากนะครับลงรถเมล์แล้วเดินตรงไปมหาวิหารเห็นเด่นชัดอยู่ข้างหน้าเลยนะครับชื่อของอัศนวิหารนี้ตั้งตามชื่อของนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชนะครับก็คือเซนต์ไอแซคแห่งดอเมเทียนะครับอันนี้ก็คือมหาวิหารอัศนวิหารเซนต์ไอแซคนะครับอันนี้เรามาดูด้านหน้านะครับด้านนอกโอ้โหใหญ่โตเลยนะครับแน่นอนฮะเพราะว่านี่คืออัศนวิหารของออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและเป็นอัศนวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของคริสตศาสนานะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซื้อตั๋วเข้าชมข้างในกันดีกว่าครับและนี่ก็คือตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับมีให้เลือกชมมิวเซียมขึ้นชมบนหลังคาแล้วก็ชมทั้ง2อย่างนะครับราคา350 200และ550ตามลำดับนะฮะในที่นี้เลือกชมมิวเซียมนะครับแล้วก็กดตรงที่มีคำว่ามิวเซียม350รูเบิลเลยหลังจากนั้นก็ระบุจำนวนครับในวันนี้มา2กด2 next นะฮะกด next ต่อไปก็จ่ายด้วยการ์ดหรือว่าจ่ายด้วยเงินสดนะครับอันนี้จ่ายเงินสดแล้วเขาก็ถามต่อว่าจะเอาใบเสร็จทางไหนหรือไม่เอาก็กด next นะครับในที่นี้เอาโดยให้ส่งมาทางอีเมลนะครับแล้วก็กรอกอีเมล address ให้เขาไปนะฮะลวดลายขององุ่นที่ข้างๆตู้ขายตัวอัตโนมัตินี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะละเอียดจริงๆเลยนะฮะทุกคนพอเรากรอกอีเมลเสร็จแล้วกด next ปุ๊บตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่เงินนะฮะกด next เสร็จปุ๊บก็ใส่เงินตามจำนวนที่เขาบอกเลยครับในที่นี้2คนก็700รูเบิลนะฮะใส่ในช่องที่มีไฟเขียวๆนั่นนะครับเขียวๆพอสอดเข้าไปปุ๊บเครื่องดูดเงินเข้าไปปั๊บรอสักครู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวตั๋วก็จะออกมาทางช่องรับตั๋วข้างล่างพร้อมเงินทอนนะฮะนี่ครับพอช่องนี้มีไฟสว่างขึ้นปุ๊บแสดงว่าสักพักเดี๋ยวตั๋วที่เราซื้อเมื่อกี้กำลังออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับชึบออกมาแล้วมีใบเสร็จอย่างย่อออกมาก่อนนะครับและเดี๋ยวตั๋วก็จะไหลตามออกมานะฮะออกมาหรือยังออกมาหรือยังออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเงินทอนก็จะออกมานะฮะในช่องเดียวกันเลยพอเราได้ตั๋วแล้วเราก็ดึงตั๋วนี้นะครับมาสแกนเข้านี่นะครับปุ๊บก็เปิดเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะฮะว่าข้างในนั้นอลังการงานสร้างแค่ไหนนะครับทุกคนครับอย่าลืมนะว่าที่นี่สร้างตั้งแต่ปี1818นะครับเสร็จปี1858ด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเอาหลังคาที่เป็นโดมที่เป็นโลหะใหญ่ๆขึ้นไปไว้ได้ยังไงนะฮะที่นี่ออกแบบก่อสร้างโดยโอกุสเดอร์มองซารองนะฝรั่งเศสแล้วครับทุกคนจะขอสารภาพความรู้สึกนะพอเปิดประตูเข้ามาแล้ววันนั้นนะฮะตอนถ่ายนั้นถึงกับอึ้งในความงามของที่นี่ไปเลยนะครับทุกคนโดยเฉพาะภาพต่างๆนะครับแล้วก็การประดับตกแต่งเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสวยงามยังไงขณะนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ข้างในมหาอัศนวิหารเซนต์ไอแซคแล้วนะครับโอ้โหตกแต่งด้วยทองสวยงามมากภาพเขียนและโมเสสนะฮะแม้แต่ภาพนักบุญต่างๆที่เราเห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็เป็นการแปะด้วยกระเบื้องโมเสสขึ้นมาเป็นภาพที่ละเอียดงดงามมากๆเลยนะฮะอ
นี้นี่ทำจากกระเบื้องโมเสสทั้งหมดเลยนะฮะไม่ได้เป็นการเขียนขึ้นนะครับแต่เป็นการเรียงต่อๆกันของกระเบื้องโมเสสนะฮะนี่ก็คือแบบจำลองของยอดโดมของอัศนวิหารเซนต์ไอแซกนะฮะโดยของจริงนั้นทำจากแคสไอรอนนะฮะก็คือเหล็กที่มีคาร์บอนสูงนั่นเองส่วนอันนี้ก็เป็นโมเดลในการจำลองการสร้างตัววิหารขึ้นไปนะในการยกเสาขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นโมเดลในการที่อธิบายการยกเสาขึ้นมานะครับนี่นะฮะด้านช่องด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเสาที่ถูกยกขึ้นมาแล้วนะครับยกขึ้นมาอันนี้เป็นช่องตรงกลางที่ยังไม่ได้ยกเสาเนี่ยเสาก็จะถูกค่อยๆยกขึ้นมานะครับโดยการดึงเสาขึ้นมานั้นใช้รอกกับเชือกในการดึงขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นเทคโนโลยีเมื่อปี1818นะฮะนี่อันนี้เราจะยกมันขึ้นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นภาพจำลองการยกเสาขึ้นนะตอนนี้ก็ยกได้แล้วที่นี่นะครับทุกคนนอกจากมีศิลปะที่งดงามสวยงามแล้ววิศวกรรมในการก่อสร้างก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะฮะที่นี่ก็เลยเป็นที่ดึงดูดของทุกคนใครมาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็จะไม่พลาดมาที่นี่นะครับทุกคนต้องมาเที่ยวกันนะและนี่ก็คือบรรยากาศเมื่อแสงพระอาทิตย์ตัดสะดงลงไปแล้วนะฮะก็จะเป็นแสงยามค่ำคืนนะครับของอัศวิหารเซนต์ไอแซกนะครับทุกคนทุกคนครับนี่ก็คือบรรยากาศยามที่ยังไม่ใช่ค่ำคืนนะฮะตอนนี้น่าจะประมาณ5โมงกว่าๆแต่ที่นี่ก็มืดหมดแล้วครับและนี่ก็คืออัศวิหารเซนต์ไอแซกนะฮะจากด้านนอกเมื่อกี้ได้พาทุกคนเข้าไปนะครับตอนที่เข้าไปนี่ยังเป็นเวลากลางวันอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำลงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตัวกลับที่พักก่อนนะครับเย็นจนปากแข็งหมดแล้วฮะวันนี้ต้องขอกลับก่อนนะฮะพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวเดินทางออกไปนอกเมืองนะครับไปพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟนะฮะที่นี่ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาที่นี่นะครับทุกๆคนการเดินทางนั้นค่อนข้างจะต้องต่อรถไหลต่อนะครับแล้วก็เดินทางออกไปในที่ที่ไม่เคยไปก็ลุ้นๆอยู่ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับและกดกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆด้วยนะฮะแล้วเรามาลุ้นกันว่าคลิปหน้าเราจะไปพระราชวังปีเตอร์ฮอฟหลงไหมไปยังไงไกลไหมนะครับสวัสดีครับ